สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนติดฟิล์มภายในแบบละเอียดนะครับตัวนี้เป็นที่วางแขนหรือตรงสวิตช์เปิดกระจกนะครับที่เราดึงออกมาจากรถจริงนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับจะมียางรีดตัวนี้นะครับมีน้ำนะครับตัวนี้ขวดประมาณ500 ml นะครับซึ่งเราจะใส่สบู่ประมาณ12หยดนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่เลยนะครับสบู่ที่เราใช้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับแชมพูเด็กนะครับจอห์นสันนะครับก็ค่อยๆบีบลงไปนะครับประมาณคร่าวๆนะครับ12หยดเยอะกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับน้อยกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถ้ามันลื่นน้อยไปเนี่ยเราก็จะเพิ่มเติมเข้าไปหลังจากใส่เสร็จเราปิดฝากดสเปรย์แล้วก็เขย่านะครับฉีดน้ำที่อยู่ในสายทิ้งไปก่อนนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะมาฉีดที่ตัวผิวนะครับทำความสะอาดก่อนนะครับโดยที่เราจะฉีดนะครับแล้วก็เช็ดก่อนรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเพื่อที่จะเอาฝุ่นออกนะครับเราฉีดอีกรอบหนึ่งแล้วใช้ยางรีดๆนะครับถ้าผิวที่ไม่สกปรกมากนะครับสามารถใช้ขั้นตอนฉีดแล้วก็ยางรีดปาดได้เลยนะครับอันนี้เพื่อเอาฝุ่นออกนะครับตรงส่วนที่เราติดนะครับวิธีนี้เนี่ยจะทำให้ไม่มีฝุ่นนะครับหรือฝุ่นน้อยที่สุดจากนั้นฉีดน้ำนะครับให้ทั่วบริเวณส่วนที่จะติดนะครับแล้วก็ลอกฟิล์มออกมาได้เลยนะครับลอกออกมาแล้วฉีดฟิล์มน้ำให้ชุ่มทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งด้านกาวและอีกฝั่งหนึ่งนะครับทาบลงนะครับหลังจากทาบเนี่ยเราก็ขยับตำแหน่งนะครับถ้าสมมุติเราทาบแล้วเนี่ยขยับตำแหน่งไม่ได้นะครับแสดงว่าน้ำสบู่เราน้อยไปนะครับให้เติมน้ำสบู่เพิ่มเติมนะครับถ้าน้ำสบู่น้อยเนี่ยเวลาติดอาจจะไม่ค่อยเนียนนะครับแต่ว่าถ้าน้ำสบู่เพียงพอเนี่ยฟิล์มจะสามารถลื่นได้แล้วเวลาติดลงไปจะเนียนนะครับทาบเสร็จแล้วก็ค่อยๆรีดเลยนะครับจัดตำแหน่งได้นะครับระหว่างรีดนะครับถ้าน้ำสบู่เพียงพอเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเวลารีดมันจะจัดตำแหน่งได้ขยับได้เราก็รีดส่วนที่เป็นเรียบๆให้หมดก่อนนะครับรีดน้ำให้หมดนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับถ้าสบู่น้อยเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ค่อยไปหรือว่าบางทีเวลารีดแล้วมันสะดุดแล้วก็เป็นตุ่มน้ำอยู่ทำให้ไม่เนียนนะครับดังนั้นสบู่นี่สำคัญนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าใส่เยอะเกินไปลื่นจนรีดไม่ได้นะครับอย่างที่บอกนะครับ500 ml หรือครึ่งลิตรนะครับใช้ประมาณ12หยดพอเริ่มจะอยู่ตัวนะครับแล้วก็สามารถเอาผ้าแห้งนะครับเอานิ้วสอดอย่างนี้เลยนะครับและค่อยๆเช็ดนะครับพอเช็ดเนี่ยฟิล์มจะลงไปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับพอแห้งแล้วตัวข้างๆนะครับค่อยๆไล่เช็ดเอานิ้วสอดเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผ้าส่วนอื่นๆเนี่ยมาโดนด้านกาวของฟิล์มนะครับแล้วกำหนดได้ว่าเอาเฉพาะตรงที่นิ้วเนี่ยมาเช็ดแห้งก็เช็ดไปทั่วเลยนะครับจนจุดเล็กๆแล้วก็เอานิ้วกดๆนะครับนิ้วที่สอดผ้าอยู่กดๆนะครับ
ภายในจะมีเป็นส่วนที่มีความละเอียดนะครับข้างๆก็เหมือนกันนะครับนี่ครับสังเกตนะครับเวลาเรารีดเราจะเอานิ้วกดลงไปแล้วก็ปาดซ้ายปาดขวาดูว่าฟิล์มสามารถเลื่อนไปทางไหนได้นะครับกระจายเนื้อฟิล์มให้มันติดลงไปอย่างนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับไว้หลังติดเสร็จเนี่ยอาจจะมีคราบน้ำนิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นปกตินะครับสักพักมันจะหายไปเองแต่ถ้ามีเม็ดฝุ่นหรือว่าเป็นน้ำก้อนใหญ่ๆนะครับสามารถดึงยกขึ้นมานะครับฉีดน้ำแล้วแปะลงไปใหม่ได้นะครับหลังจากติดเสร็จนะครับรอสักพักนะครับส่วนที่เป็นขอบมุมเนี่ยอาจจะยังมีการเด้งอยู่เพราะยังไม่แห้งนะครับเราก็ค่อยๆเก็บงานนะครับเอาผ้ากดลงได้เลยครับช่วงแรกๆจะยังมีสิทธิ์เด้งอยู่นะครับเราก็ปล่อยไว้สัก10นาที15นาทีดูว่ายังเด้งอยู่หรือเปล่าใช้นิ้วกดลูดลูดลูดนะครับมันก็จะแห้งแล้วลงไปนะฮะโอเคตัวนี้เป็นแขนตัวอย่างนะครับตัวสีมันไม่ได้ทำเรียบเนียนมากนะฮะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีอีกอย่างนะครับหากสมมติใช้ไปนะครับแล้วตรงส่วนโค้งๆเนี้ยเด้งขึ้นมานะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับโดยการดึงขึ้นมานะครับเดี๋ยวหนิงลองดึงขึ้นมานิดนึงครับสมมติมันเด้งขึ้นมานะฮะแล้วไม่ยอมลงคือตอนแรกเรากดลงไปแล้วกลับมาเป็นอย่างนี้เราสามารถใช้น้ำผสมแอลกอฮอล์นะครับฉีดโดยที่น้ำผสมแอลกอฮอล์เนี่ยใช้อัตราส่วน1ต่อ10นะครับฉีดเข้าไปนะฮะโอเคจากนั้นก็รีดลงไปเลยนะครับรีดเหมือนเดิมนะครับตัวน้ำแอลกอฮอล์มันจะช่วยให้ฟิล์มเกาะตัวได้ดีขึ้นนะครับโอเคอันนี้เป็นสำหรับว่าถ้าติดไปแล้วมันเด้งขึ้นมานะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้แก้ไขได้นะครับหรือว่าจะใช้น้ำสบู่เหมือนเดิมก็ได้เช่นกันนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ